สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้อยู่ที่ชุมชนบ้านสตึงอำเภอสังขะนะครับมาดูการรักน้ำนะครับที่เราได้ทำไว้ที่บ้านหลังน้อยได้ทำไว้ทำร่วมกับเพื่อนช่างนะครับช่างวิทย์แล้วก็พิระนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นฝายชะลอน้ำนะครับที่เกิดจากเหมือนบึงธรรมชาติแล้วตอนนี้นะครับที่น้ำที่หล่อเลี้ยงในชุมชนใกล้ๆแถวนี้นะครับการรักน้ำครั้งนี้ที่เราทำเนี่ยเนื่องจากลูกค้าเนี่ยมีที่ติดกับห้วยนะครับมาทำปั๊มให้ลูกค้าปั๊มหอยโข่งยิงสปริงเกอร์รดน้ำแล้วเนี่ยลูกค้าต้องการเอาน้ำจากห้วยเนี่ยไปเติมสระด้วยนะครับเนื่องจากเวลาช่วงน้ำหลากน้ำมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกจะใช้ปั๊ม2ตัวพอมาดูสถานที่เนี่ยคิดว่าน่าจะรักน้ำเอาได้นะครับรักน้ำก็คือดูดน้ำโดยแรงดันจากธรรมชาตินั่นเองนะครับโดยไม่ต้องใช้ปั๊มอะไรนะครับแล้วก็น้ำจะไหลตลอด24ชั่วโมงถ้าทำสำเร็จแล้ว 100% นะครับรอบนี้ทำครั้งแรกปรากฏว่าได้ผลครับแต่ยังไม่ 100% แต่ได้ผลดีเลยทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันครับผมทำคลิปลงไปใน TikTok แล้วนะครับใครที่ติดตามเห็นอยู่อันนี้มาอัปเดตอีกทีนะครับว่าผลที่เราทำเนี่ยโอเคนอกจากดูดได้จริงทำมันน้ำมันออกโดยไม่ต้องใช้ปั๊มนะฮะบางท่านเห็นว่าถ้าที่แบบนี้นะครับไม่ต้องลักน้ำเอาขุดท่อก็ได้ในที่นี้เราขุดท่อไป 3-4 เมตรขุดคงไม่ไหวและอย่างทำเพื่อที่จะเป็นเคสศึกษาว่ามันรักได้ยังไงมันต้องทำยังไงอ่ะเวลาเราไม่ต้องใช้ปั๊มบางทีเราไม่ได้รักไปเพื่อใช้น้ำทั้งคืนถูกไหมเรารักไปใช้เพื่อไปล้างจานบ้านใกล้ห้วยอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ปั๊มถูกไหมล้างจานอาบน้ำโอเคเรารักน้ำเอาอะไรเงี้ยตัวนี้น่ะท่อขนาด 1.5 นิ้วหรือนิ้วครึ่งนะครับท่อข้อต่อวาล์วต่างๆเป็นนิ้วครึ่งทั้งหมดนะครับตรงนั้นเป็นท่อดูดนะครับที่ว่าเห็นเป็นหัวกะโหลกผมเราถอดหัวกะโหลกออกเพราะว่ามันไม่สามารถดึงได้ทั้งที่มีหัวกะโหลกมันมีสปริงค้ำไว้อยู่ต้องใช้กับปั๊มเท่านั้นแต่ทางนี้การลักตรงนี้มันเป็นแรงดันธรรมชาติมันดึงให้หัวกะโหลกเปิดไม่ได้นะครับช่างวิทย์ก็เลยเปิดหัวกะโหลกออกเปิดหัวกะโหลกออกได้ผลนะครับแต่ว่าเรายังไม่เอาผ้าแยงคลุมไว้การที่เปิดโล่งๆแบบนี้แน่นอนบางทีปลาไหลหรืองูหรือเศษใบไม้มันดูดลงไปด้วยมันอาจมาทำให้ติดขัดระบบข้างในแล้วอากาศเข้าไปก็ทำให้การดูดน้ำออกปลายทางนี่จะหยุดทันทีพอหยุดแล้วมันไม่ดูดแล้วเราต้องมากรอกน้ำใหม่พอกรอกเสร็จไล่ใหม่มันก็จะดูดได้ใหม่นี่คือการที่เราทำแล้วเจอเหตุการณ์เจอการเกิดขึ้นในกระบวนการของลักน้ำตัวนั้นไม่มีหัวกะโหลกนะครับใส่ท่อไว้เฉยๆนะฮะไม่มีหัวกะโหลกอะไรปิดเลยนะครับยาวขึ้นมาตัวนี้ง45ใช้2ตัวสังเกตว่าตรงเนี้ยตรงคันตรงเนี้ยจะ45ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงที่งอลงฝั่งนี้อันหนึ่งครับผมง45ตรงนี้อันหนึ่งนะฮะแล้วจากนั้นยาวไปเลยแน่นอนนะครับว่าท่อพาดยาวที่น้ำที่เราจะไปเปิดออกเนี่ยต้องมีความยาวมากกว่าท่อดูดนะครับท่อดูดเพื่อนะครับให้มันมีแรงฉุดมากพอที่จะทำให้ตรงเนี้ยมีแรงดูดตรงนี้แล้วน้ำก็จะถูกดึงมาแล้วก็จะไหลไปถ้าท่อที่เราดูดออกไปฝั่งที่โค้งฝั่งนั้นสั้นกว่ามันจะไม่มีแรงที่แบบพอฉุดให้น้ำตรงนั้นอ่ะดึงขึ้นมาได้นะครับการใช้งานหลังจากติดหมดแล้วตรงนี้เป็นที่กรอกน้ำเพื่อเติมน้ำนะครับเราจะใส่ฝั่งใกล้ๆกับท่อดูดน้ำนะครับไม่ใส่ตรงนี้เพราะเวลาเรากรอกน้ำไปน้ำก็ตกไปตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้เพื่อที่จะกรอกน้ำให้มันเต็มฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นพอกรอกน้ำแล้วเนี่ยฝั่งปลายนู้นครับ ปลายท่อจะมีวาล์ว 1.5 นิ้วเราปิดไว้ก่อนปิดวาล์วจุดนู้นไว้ก่อนกรอกน้ำเต็มปุ๊บน้ำมันจะมาที่นี่ครับพอมันเต็มนะครับมันเต็มตรงนี้เราก็ปิดตรงนี้ไว้นะครับปิดตรงนี้ทีนี้เวลาใช้งานเวลาเราจะเริ่มต้นลักน้ำเราต้องมีคนหนึ่งไปอยู่ที่ปลายท่อน้ำออกนะครับตรงนั้นเวลากรอกน้ำยังปิดไว้พอเราจะใช้งานเนี่ย
คนหนึ่งจะไปเปิดท่อปลายน้ำออกแล้วอีกคนหนึ่งตรงเนี้ยเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนนะครับไม่ให้น้ำหล่นลงไปเปิดพร้อมกันครับเปิดพร้อมกันเปิดขาออกก่อนเปิดค่อยๆเปิดขาออกเสร็จพอมีแรงฉุดตรงพลาสติกก็ดึงพลาสติกออกน้ำก็จะไหลเป็นสายไปนะครับเนื่องจากมันเจอแรงเขาเรียกว่าอะไรนะแรงธรรมชาตินะครับแรงดูดธรรมชาติแล้วที่เกิดจากกระบวนการข้างในตัวนี้แหละนะครับมันก็ไหลไปน้ำก็จะออกไปนะครับถ้าไม่ขาดแสดงว่าถ้าไหลไปแล้วเนี่ยมันไม่ขาดประมาณนาที2นาทีโอเคก็คือว่ากระบวนการลักน้ำณจุดนั้นตอนนั้นเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไหลได้กี่ชั่วโมงกี่วันเนี่ยอันนั้นก็ต้องใช้งานดูอีกทีนะครับที่เราเจอนะครับตอนนี้เราลักไปแล้วตอนที่เราลักได้นะครับแต่พอตอนเย็นทางลูกค้ามาดูเนี่ยประมาณผ่านไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงน้ำไม่ไหลนะครับการแก้การทำให้มันไหลต่อนะครับแน่นอนว่าที่มันไม่ไหลมันอาจจะมีแน่นอนเลยอากาศเข้าไปในระบบถ้ามีอากาศเข้าไปแล้วน้ำก็จะหยุดไหลทันทีนะครับหยุดไหลทันทีแล้วก็จุดที่เราต่อถ้ามีรอยรั่วอากาศเข้าไปได้น้ำก็จะหยุดไหลทันทีนะครับทำการมากรอกน้ำใหม่กรอกน้ำใหม่แล้วก็กรอกให้เต็มแล้วเปิดใหม่ก็ใช้ได้นะครับ ตรงนี้เมื่อกี้ยังไหลอยู่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูกันเมื่อวานมาแก้ไขแล้วน้ำไหลต่อแต่พอเมื่อเช้าลูกค้ามาดูประมาณ6โมงท่านบอกน้ำไม่ไหลแล้วก็เลยมากรอกตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้กรอกน้ำไม่เต็มแล้วก็ไปเปิดที่วาล์วน้ำออกต่อก็ไหลได้จนถึงตอนนี้ครับ6โมงเช้าถึงตอนนี้ก็อู้5-6ชั่วโมงแล้วนะ6ถึง8ชั่วโมงแล้วตอนนี้น้ำยังไหลอยู่ผมมาเมื่อกี้ผมมาดูน้ำยังไหลนะครับโอเคนะครับถ้าอันนี้มีแนะนำนิดนึงถ้าเพิ่มขนาดท่อดูดตรงนี้เส้นนี้นะครับเป็น3นิ้วนะครับแรงฉุดแรงดูดก็จะมากขึ้นนะครับแล้วเราค่อยไปลดที่ปลายท่อก็ได้นะครับเดี๋ยวลงไปดูตรงนั้นอีกทีนะฮะมาครับน้องลงตามนี้เลยค่อยๆนะครับมือกล้องโอเคครับตรงนี้เป็นวาล์วนิ้วครึ่งเมื่อก่อนที่เราได้ทำการลักเนี่ยตรงนี้จะยังไม่ต่อแอร์แวร์ก็ยังไม่ต่อเราเปิดปล่อยน้ำตรงนี้เลยปรากฏว่าลักได้และตรงนี้ก็คือ 100% คือน้ำเต็มท่อนะครับแต่เราต้องการส่งน้ำไปไกลกว่านี้อีกนะครับระยะทางที่เราส่งเนี่ยไปประมาณ 50-60 เมตรถึงปลายท่อนะเพราะฉะนั้นแรงดันมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเราใช้แอร์แวร์มาขั้น1จุดนะครับขั้น1จุดนะครับเพื่อที่จะแอร์แวร์เนี่ยข้างบนเนี่ยเวลาน้ำไหลผ่านอากาศเนาะมันจะไหลอากาศมันจะออกสู่ลอยมันเบาอ่ะมันจะลอยเข้าสู่กระบอกนี้ลอยขึ้นมาแล้วตรงนี้ปิดไว้อากาศก็ดันอยู่แล้วก็มันก็จะดันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวดักอากาศโดยส่วนมากตัวนี้ไม่ได้เพิ่มแรงดันที่เราใช้มาเจอมันเป็นการช่วยรักษาแรงดันไม่ให้ตกมากนะเพราะฉะนั้นเราเอาแอร์เวย์มาใส่ตอนแรกที่ช่างวิทย์ทำเนี่ยไม่ได้ใส่แอร์เวย์แต่ต่อไปเลย50เมตรน้ำไหลครับแต่ออกน้อยทีนี้พอให้ช่างวิทย์เพิ่มแอร์เวย์ไปช่างวิทย์เอาแอร์เวย์มาเพิ่มตัวนี้แอร์เวย์กระบอกเดียวตัวนี้3นิ้วนะครับตัวนี้นิ้วครึ่งเป็น3นิ้วแอร์เวย์ช่างวิทย์บอกโอเคไหลดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแอร์เวย์ช่วยรักษาแรงดันไม่ให้มันตกมากนะฮะแต่การติดหลายๆตัวยังไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะจากนั้นเนี่ยสังเกตท่อตรงเนี้ยท่อน้ำที่เราจะเอามาใช้ก็คือประมาณ9เมตรยาวกว่าท่อดูดขึ้นนะครับแอร์แวร์1จุดช่วยรักษาแรงดันเดี๋ยวเราไปดูนะครับปลายท่ออันนี้ต่อมาเรื่อยๆนะครับต้องแน่ใจว่าจุดต่อเนี่ยจุดต่อท่อเงี้ยมันต้องสนิทนะครับบางท่านใช้เป็น PE ได้อันนั้นผมว่าโอเคมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องมีจุดต่อใดๆแต่คิดว่าส่งยาวๆนะครับก็ต้องใช้แอร์แวร์ทีนี้แอร์แวร์เป็น PVC ข้อต่อ PVC กับ PE มันอาจจะหลวมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีให้เลือกลองทำและพิจารณาดูครับ PE กับ PVC PE ถ้าลักไม่ไกลมากเหมือนลักตรงวาล์วเมื่อกี้โอเคใช้ PE ได้เลยนะครับผมคิดว่า
แต่ PE ต้องกรอกน้ำทีเดียวนะครับยกทั้งสาย PE กรอกน้ำให้เต็มนะครับแล้วก็ทำการงอท่อรักน้ำโอเคพอมาจุดงอตรงนี้นะครับเราปิดกาวทุกส่วนเลยนะครับอย่าให้มันอย่าให้แบบอย่าสวมเฉยๆเพราะว่ากาวมันช่วยซีนอากาศไม่ให้รั่วได้ด้วยนะครับอันนี้เราแก้ไขก็เลยมีข้อต่อหลายตัวงอกลบดินนะครับเพื่อจะให้มันแล้วก็ทำให้มันต่ำกว่าจุดนั้นด้วยนะครับทีนี้ปลายท่อน้ำออกนะครับโอเคครับตรงนี้มีข้องออีกทีก็คือจุดนี้ตอนแรกเราปล่อยเลยเราปล่อยปรากฏว่าน้ำยังได้ไม่มากนะครับแน่นอนว่าระยะทางขนาดนี้น้ำที่ตรงจุดก๊อกใกล้เอเวร์กับจุดปลายทางเนี่ยมันจะไม่เท่ากันจุดปลายทางจะได้น้อยลงนะครับตามกำลังการส่งมันเพราะฉะนั้นเราตรงนี้เราก็เลยหักไปตรงนั้นอีกทีเพื่อที่จะให้ท่อจุดเนี้ยเก็บน้ำยังไม่ปล่อย 100% เก็บน้ำไว้แล้วเป็นตัวลักน้ำมาด้วยอีกรอบหนึ่งอีกขั้นสุดท้ายลักน้ำจากจุดที่มันมายาวๆมาเอาตรงเนี้ยเป็นตัวลักน้ำจุดนี้อีกทีนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ปล่อยเลยรอลักอีกทีเพื่อที่จะให้มันมีแรงดูดมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหักงอมาน้องไปนู่นเลยหักงอมาแล้วก็จะมีถุงแล้วก็เจาะนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็คือปลายน้ำอันนี้คือน้ำออกนะฮะถ้าตามที่ลูกค้าบอกมากรอกน้ำตั้งแต่6 โมงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือปลายท่อที่ไหลตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึงตอนนี้นะครับยังไหลอยู่นะครับไม่เต็มท่อก็จริงแต่ว่าเราลักได้โดยที่ไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำนะครับไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำนะฮะนี่ก็คือทดสอบเวลาลักเดี๋ยวมันก็มานะเนี่ยตรงเนี้ยให้น้ำมันเติมเต็มมาเรื่อยๆนะฮะมายังหนักละหนักมือพี่ละครูหนึ่งนะน้ำก็จะค่อยไหลๆมาเนี่ยเติมถุงมาเรื่อยๆนี่ฮะก็แสดงว่าน้ำมันยังไหลมาอยู่นะครับเนี่ยพอน้ำปลายท่อตรงนี้หนักพอเราหย่อนลงไปปุ๊บมันก็เป็นการฉุดรั้งน้ำที่เดินทางมาจากระยะไกลนะครับให้มีแรงไหลมาเพิ่มขึ้นอีกนะครับหรือเราไล่อากาศไปด้วยนะฮะนี่ครับผมนี่อันนี้ก็คือไหลนะครับไหลอยู่นะครับตั้งแต่6 โมงกว่าตอนนี้บ่าย 2นะฮะเพราะฉะนั้นการไหลขนาดนี้เนี่ยถ้าไหลตลอด24 ชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าเราได้น้ำเยอะนะฮะพอประมาณลองดูทีนะนี่ครับปลายท่อนิ้วครึ่งก็จริงแต่เราไม่ได้ปล่อยนิ้วครึ่งเลยนะฮะให้มันดักไว้ก่อนนะฮะนะครับลักน้ำเติมอันนี้เป็นนู่นครับชุดปั๊มนะฮะที่เรามาติดนะครับแล้วก็ลูกค้าขุดเป็นคุกหนองนานะครับพื้นที่สะรอบนานะฮะนี่นะครับโอเคนะครับผมหวังว่าวันนี้คงเป็นประโยชน์นะครับเราได้ทดสอบทำนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานนะฮะช่างวิทย์นะครับแล้วก็พีระด้วยนะครับคือร่วมกันทำนะครับคิดกันเราดูแต่ในคลิปวิดีโอถ้าทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ลงมือทำด้วยตัวเองเนี่ยมันยากที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราศึกษาอยู่มันได้ผลขนาดไหนนะครับดูดขนาดนี้ลักออกมาขนาดนี้น้ำได้ชั่วโมงประมาณนี้ได้ 3-4 ชั่วโมงแล้วขาดไปถือว่าสำเร็จนะฮะสำเร็จการลักน้ำแล้วแต่เราจะทำยังไงให้มันดูดได้นานขึ้นหรือดูดได้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวจะรอมาปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาให้มันได้ดีกว่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทั้ง Facebook Fanpage บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทน TikTok บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแล้วก็ช่อง YouTube บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคิดว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับให้คนที่เขากำลังสนใจหรือเพื่อนๆเราที่กำลังจะเอาน้ำมาใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่แบบเสมอกัน
ผิวน้ำระดับน้ำเนี่ยเสมอกับที่เรานะครับแต่เราจะขุดท่อมามันก็มาไม่ได้อย่างเงี้ยลองทำวิธีนี้ดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ